สวัสดีเด็กๆทุกคนนะคะวันนี้นะคะพบกับคุณครูทรายนะคะเราจะมาเรียนการสืบค้นความเป็นมาของท้องถิ่นนะคะค่ะก่อนอื่นคุณครูก็จะแนะนำจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้ก่อนนะคะข้อที่หนึ่งนักเรียนสามารถอธิบายลักษณะของหลักฐานที่มีอยู่ในท้องถิ่นได้ข้อที่2นักเรียนสามารถสืบค้นและรวบรวมข้อมูลความเป็นมาของท้องถิ่นโดยใช้หลักฐานที่หลากหลายและข้อที่3นักเรียนเห็นคุณค่าและความสำคัญของประวัติศาสตร์ท้องถิ่นค่ะวันนี้นะคะเราจะมาศึกษาความเป็นมาของท้องถิ่นเราจะใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์นะคะการศึกษาประวัติศาสตร์เป็นการศึกษาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตวิธีการทางประวัติศาสตร์ก็จะมีด้วยกัน5ขั้นตอนนะคะขั้นที่1การกำหนดหัวข้อที่จะศึกษาขั้นที่2การรวบรวมข้อมูลและหลักฐานข้อที่3การตรวจสอบข้อมูลและหลักฐานขั้นที่4การสรุปความรู้ขั้นที่5การนำเสนอนะคะวิธีการทางประวัติศาสตร์ขั้นที่1เราทำอย่างไรกันบ้างนะคะเราก็จะกำหนดคำถามหรือหัวข้อเรื่องที่สนใจต้องการศึกษาค้นคว้าหาคำตอบนะคะตัวอย่างนะคะก็เช่นศึกษาความเป็นมาของจังหวัดเชียงใหม่ศึกษาวันสำคัญในจังหวัดเชียงใหม่ความเป็นมาของเวียงท่าการประเพณีดั้งเดิมของประชากรในอำเภอสันป่าตองนะคะขั้นที่2การรวบรวมข้อมูลและหลักฐานการรวบรวมข้อมูลและหลักฐานเราจะกำหนดคำถามหรือหัวข้อที่จะศึกษานะคะเสร็จแล้วเราก็จะไปรวบรวมข้อมูลไม่ว่าจะเป็นหลักฐานชั้นต้นหลักฐานชั้นรองหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรหลักฐานที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรขั้นที่3เป็นการตรวจสอบข้อมูลและหลักฐานการตรวจสอบข้อมูลเราจะมาประเมินความน่าเชื่อถือความถูกต้องของข้อมูลนะคะว่าเชื่อถือหรือไม่ขัดแย้งกับข้อเท็จจริงไหมใครเป็นผู้เขียนผู้เขียนมีความเป็นกลางหรือไม่มีแหล่งข้อมูลอ้างอิงหรือไม่ขั้นที่4เป็นการสรุปความรู้ก็เป็นการนำข้อมูลที่ผ่านการตรวจสอบมาทำการศึกษาเนื้อหาและสรุปข้อมูลที่รวบรวมได้นะคะขั้นที่5เป็นการนำเสนอเราสามารถนำเสนอได้หลายอย่างเช่นการเขียนเรียงความการเล่าเรื่องการจัดนิทรรศการนะคะค่ะเด็กๆมาดูตัวอย่างก่อนนะคะวันนี้คุณครูมีตัวอย่างการศึกษาเรื่องราวในท้องถิ่นนะคะครูทรายไปศึกษาวัดน้ำบ่อหลวงวนารามซึ่งอยู่อำเภอสันป่าตองนะคะคุณครูทรายก็ไปกำหนดหัวข้อครูทรายอยากรู้ว่าทั้ง5ขั้นตอนนี้ครูทรายจะนำมาใช้ในวิธีการที่คุณครูทรายจะสืบค้นนะคะครูก็กำหนดขึ้นมาครูทรายอยากรู้ว่าวัดน้ำบ่อหลวงสร้างขึ้นเมื่อใดเพราะเหตุใดถึงสร้างขึ้นมาครูทรายก็ไปรวบรวมหลักฐานจากแหล่งต่างๆลูกมีทั้งห้องสมุดโรงเรียนพิพิธภัณฑ์วัดน้ำบ่อหลวงทางอินเทอร์เน็ตเมื่อได้เสร็จแล้วครูทรายก็ทำไมคะมาดูหลักฐานไหนบ้างที่เป็นลายลักษณ์อักษรนะคะหลักฐานไหนบ้างที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษร
ครูทรายก็ได้ไปศึกษามานะคะไปศึกษาหาทางอินเทอร์เน็ตบ้างนะคะครูทรายก็จะได้ข้อมูลมานะคะเมื่อครูทรายได้ข้อมูลมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะครูทรายก็จะทำขั้นตอนต่อไปมาตรวจสอบดูนะคะว่าเอ๊ะวัดน้ำบ่อหลวงเนี่ยคุณครูได้ไปศึกษามาหลักฐานมีอะไรบ้างใครเป็นผู้สร้างสร้างที่ไหนสร้างขึ้นเมื่อใดนะคะสร้างขึ้นมาอย่างไรครูทรายก็ไปรวบรวมข้อมูลมานะคะเสร็จแล้วครูทรายก็มานำเสนอมาจัดลำดับข้อมูลได้ว่าวัดน้ำบ่อหลวงสร้างขึ้นเมื่อพุทธศักราช1323ในช่วงสมัยโยนะกะบุรีนะคะโดยสุพรรณรังสีปะโคตเศรษฐีพร้อมพุทธศาสนิกชนนะคะเดิมนะคะเป็นวัดร้างแล้วมีพระครูบาเจ้าอินทจักรรักษาได้มาบูรณะปฏิสังขรณ์วัดขึ้นมาค่ะนะคะอีกตัวอย่างหนึ่งเป็นการบันทึกเรื่องราวที่เราได้ไปศึกษามาตรงนี้ครูทรายยกตัวอย่างเวียงท่าการนะคะคำถามที่ครูทรายอยากรู้ก็คือประวัติความเป็นมาของเวียงท่าการครูทรายก็ได้ไปรวบรวมข้อมูลมานะคะแล้วก็นำข้อมูลมาตรวจสอบจัดลำดับข้อมูลนะคะแล้วก็มานำเสนอข้อมูลนะคะคุณครูทรายก็จะบันทึกสรุปว่าเวียงท่าการนะคะเป็นกลุ่มโบราณสถานนะคะตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านกลางอำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่นะคะสร้างเมื่อราวพุทธศตวรรษที่16นะคะคุณครูก็จะรวบรวมข้อมูลแล้วบันทึกไว้เป็นเรื่องราวสั้นๆ นะคะเด็กๆคะเราสามารถที่จะศึกษาข้อมูลต่างๆเพิ่มเติมได้นะคะคุณครูทรายได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้นมานะคะนี่เป็นเว็บไซต์ประวัติศาสตร์น่ารู้ท้องถิ่นน่าเรียนโดยใช้ชื่อว่าทรายทอง 155.wixsite.comเว็บไซต์นะคะเด็กๆสามารถเข้าไปเลยนะคะเด็กๆทั้งอำเภอสันป่าตองอำเภอแม่วางอำเภอดอยลอนะคะอำเภอหางดงนะคะเป็นเว็บไซต์ที่มีเรื่องราวมีภาพสวยๆงามๆสถานที่ต่างๆมากมายหลังจากที่เด็กๆได้ไปศึกษาเพิ่มเติมจากเว็บไซต์นี้แล้วนะคะคุณครูจะให้นักเรียนไปสืบค้นความเป็นมาของประวัติศาสตร์ท้องถิ่นของบ้านเรานะคะโดยใช้ขั้นตอนวิธีการทางประวัติศาสตร์มาคนละ1เรื่องนะคะในวันนี้นะคะคุณครูทรายนะคะห้องเรียนประวัติศาสตร์ของเราคุณครูก็ขอจบนะคะการนำเสนอไว้ที่